พิ่มอิทธิฤทธิ์ให้เทวดาหลวงพ่อสมใจวัดเขาถ้ำเทพพิทักษ์จังหวัดปราจีนบุรีคนสมัยใหม่มักจะทำไม่เป็นไม่คุ้นกับวิธีการลองทำดูพิสูจน์ดูเป็นความเชื่อที่หากใครปฏิบัติถูกต้องมักจะร่มเย็นเป็นสุดคนทั่วไปมักจะคำนึงถึงเทวดาหรือเทพชั้นผู้ใหญ่เช่นพระอินทร์ท้าวเวสสุวรรณพระอิศวรพระพิฆเนศพระอุมาพระพรหมโดยลืมว่ายังมีเทพเทวาอีกบางส่วนที่อาศัยอยู่กับเราตลอดเวลาอีกทั้งคอยช่วยเหลือเราแทบทุกเวลาสัตว์เหล่านี้คนโบราณโดยเฉพาะคนทางอีสานจะไม่ละเลยจะใส่ใจมากอย่างการปฏิบัติของคนแก่ทางอีสานมักจะเก็บดอกไม้สีขาวจำพวกดอกพุทธทำเป็นขันห้าบูชาที่หัวเตียงเสมอไม่เคยขาดทุกวันพระความเชื่อโบราณของพวกเขาที่ว่าบูชาของรักษาของรักษาก็หมายถึงเทวดาที่รักษาเรานั่นเองค่ะมีอะไรท่านจะคอยดูแลเตือนภัยต่างๆให้มนุษย์มีกรรมก็จริงอาศัยอยู่ด้วยกรรมและผลของมันไม่ควรไปงมงายเรื่องอื่นก็จริงแต่เรื่องเทวดาเป็นเรื่องมีจริงอย่างแน่นอนไม่ควรละเลยตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นเรายังต้องพึ่งพิงทุกๆสิ่งที่มีคุณเทวดาก็มีคุณมีโทษเราจึงต้องทำให้ถูกต้องเทวดาที่เกี่ยวเนื่องกับคนมากที่สุด 1. เทวดาประจำตัวซึ่งก็มีทุกคนค่ะอาจจะมากน้อยแล้วแต่บุญบารมีของบุคคลนั้นๆบำเพ็ญมาถ้าเป็นคนทำบุญบ่อยๆสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆเทวดาจะมารักษาเพิ่มขึ้น 2. เทวดารักษาวัตถุสิ่งของเช่นรักษาพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราใช้รักษาวัตถุมีค่าโบราณเทวดารักษาสัตว์ที่มีคุณยกตัวอย่างเช่นช้างม้าที่มีลักษณะพิเศษและ 3. เทวดารักษาสถานที่เช่นรักษาบ้านเรือนหรือเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองค่ะพระภูมิเจ้าที่เทวดารักษาห้องพระเทวดารักษาตามวัดพระธาตุเจดีย์และ 4. รุกขเทพเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมจำพวกไม้กฤษดาพิกุลหรือไม้ที่มีอายุยืนมีแก่นเทวดาจะมาอาศัยอยู่ซึ่งมีบ้านหรือวิมานซ้อนอยู่ในต้นไม้นั้นๆก็จึงเห็นได้ว่าเวลาคนไปทำลายต้นไม้มักเกิดโทษหรือบางทีก็มีเรื่องเล่าในเขตนั้นๆว่าวันพระวันโกนมักได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้างเสียงคนพูดคุยกันบ้างชาวบ้านที่ไม่รู้จึงพานกันกลัวแล้วก็ลือกันว่าผีดุต่างๆนานาจริงๆแล้วเป็นเทวดาทั้ง4ข้อที่กล่าวมานั้นนี่คือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดให้คุณให้โทษเราได้มากที่สุดใครปฏิบัติถูกต้องมักร่มเย็นเป็นสุขใครลบหลู่ทำไม่ถูกต้องมักจะพบกับความเดือดร้อนวิธีการปฏิบัติดูแลหรือเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้เทวดาข้อ1อย่างน้อยปีละ1ครั้งเราควรไหว้เทวดาประจำตัวด้วยบาทสีปากชามในวันเกิดของเราเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาจะเปลี่ยนการรักษาคนทุกรอบปีท่านจะเปลี่ยนใหม่หรือตัดสินใจที่จะไม่ดูแลเราต่อไปดังนั้นค่ะควรมีการสักการะเพื่อขอขมาหากได้ล่วงเกินและเป็นการขอให้ท่านช่วยดูแลเราต่อไปไม่ให้ทิ้งอาลัยในเราไหว้ท่านไว้ที่หัวเตียงที่เรานอนประมาณ3คืนจึงเก็บไปจำเริญบายสีหมายถึงเครื่องสูงที่ใช้สักการะแต่โบราณเทวดาชอบมากที่สุดในบรรดาของไหว้หากไม่นับของที่กินได้ข้อที่2ท
ถ้าจะให้เกิดความคลั่งมากหน่อยซื้อพวงมาลัยไหว้หัวเตียงที่เรานอนทุกวันพระหรือเก็บดอกไม้5คู่ใส่ผ่านไว้หัวเตียงเพื่อเป็นการสักการะเทวดาที่รักษาเวลาเรานอนและบูชาเทวดาประจำตัวเราวิธีการนี้คนอีสานโบราณจะนิยมทำมากที่สุดเวลามีเรื่องอะไรเทวดาจะมานิมิตบอกทันทีและจะฝันแม่นมากจากนิมิตเทวดาแต่ห้ามคือคนที่ไม่ใช่คู่ครองของเราห้ามเคลื่อนเหยียบหรือนอนบนเตียงเด็ดขาดลูกหลานก็ไม่ได้เช่นกันค่ะข้อที่3หาโอกาสทำบุญสังฆทานผ้าป่ากฐินบุญใหญ่ๆเจนหล่อพระพุทธรูปบุญสร้างสะพานการสร้างสาธารณกุศลที่คนได้ใช้มากๆและอุทิศกุศลให้กับเทวดาแล้วเทวดาเหล่านี้จะมีฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆจะช่วยดูแลเราได้มากขึ้นอย่างที่4การบวงสรวงเทวดาด้วยของกินเวลาทำก็ไม่ยากเอาช่วงเราสะดวกเทวดาใน4ข้อที่กล่าวมานั้นส่วนใหญ่ท่านกินได้ทุกเวลายกเว้นวันพระบางองค์ท่านจะอาจจะถือศีล8งดกินอาหารในเวลาวิกาลเราจึงไหว้ท่านได้ทุกเวลาการไหว้ด้วยของหยาบจะเชื่อมระหว่างหยาบกับละเอียดทำให้เทวดาช่วยงานเราได้ในโลกหยาบได้มากขึ้นเพราะเทวดานั้นอยู่ในโลกทิพย์ถ้าขาดตัวเชื่อมเราจะทำงานยากของที่เทวดานิยมกินแต่โบราณสืบมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นจำพวกผลไม้เผือกมันผลไม้เราเลือกเอาสุกสวยงามไร้ที่ติกี่ชนิดก็ตามกำลังทรัพย์ของเราน้ำหวานชนิดต่างๆเช่นน้ำแดงน้ำเขียวน้ำผลไม้และจำพวกขนมหวานต่างๆส่วนทางด้านอาหารคาวก็จะแล้วแต่ประเภทของเทวดาหากเราจะไหว้รวมเรียกท่านทั้งหมดมารับก็จัดให้ครบไปเลยเป็ดไก่หัวหมูกุ้งปูต้มหรือนึ่งสุกแล้วถ้าตามธรรมเนียมแต่โบราณท่านจะนิยมเอาของบวงสรวงทั้งหมดใส่ถาดหรือจานที่ไม่เคยใช้มาก่อนหากเคยใช้มาแล้วต้องเอาใบตองมารองก่อนเพราะท่านเทวดาท่านจะรังเกียจภาชนะที่เคยใช้แล้วถึงล้างดีสะอาดท่านก็จะถือว่ามีเศษอาหารเก่าติดอยู่จึงต้องใช้ใบตองเพราะใบตองเป็นภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วควรตั้งของทั้งหมดวางบนโต๊ะที่ปูผ้าขาวอีกทีถ้าไม่ปูผ้าขาวมันจะหมายถึงให้ผีธรรมดาหรือผีเร่ร่อนกินให้เทวดาต้องมีผ้าขาวเราไหว้เทวดาชั้นผู้น้อยแบบนี้ใช้โต๊ะไม่สูงมากก็ได้หากเทพชั้นสูงๆต้องใช้โต๊ะที่ขาสูงขึ้นมาหน่อยจนถึงระดับตาของคนไหว้โบราณเขาเรียกตั้งศาลเพียงตาหรือไหว้เทวดาแบบครบสูตรทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแต่เราเอาพอประมาณเพราะเทวดา4ประเภทตามที่กล่าวมานั้นท่านไม่อยู่สูงและไม่พิธีรีตองหากแต่เราเองต้องให้เกียรติท่านด้วยเทวดาที่รักษาวัตถุและอยู่ตามต้นไม้ท่านชอบกินของคาวเช่นไก่หัวหมูส่วนประเภทอื่นๆก็นิยมผลไม้การไหว้บวงสรวงทำเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปเชิญอาจารย์ที่ไหนมาทำให้เสียเวลาทั้งเขาและเราเพราะอาจารย์ผู้ทำพิธีบวงสรวงนั้นก็เชิญแต่ครูและเทวดาของตนเองมากินเครื่องสังเวยถือว่าเอาเปรียบของไหว้ของเราแท้ๆแต่เวลาเขาเชิญเอาเปรียบมากเชิญแต่ครูตนเองมารับในบทสวดไม่เชิญเทพเทวดาที่จำเป็นจริงๆสุดท้ายใครได้พรก็อาจารย์ผู้บวงสรวงแหละนะคะส่วนเราคนลงทุนซื้อของไหว้ขาดทุนมากๆเวลาเราเตรียมของครบก็ไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลจากนั้นจึงสวดชุมนุมเทวดาที่เป็นบาลีใช้การอ่านเอาก็ได้ค่ะจากนั้นก็เชิญท่านเป็นภาษาที่เราพูดนี่แหละค่ะว่า
ขอเชิญเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งมวลรักษาบ้านเรือนที่อาศัยก็ดีรักษาวัตถุทุกชนิดรุกขเทวดาทั้งหมดในเขตนี้รวมถึงเทวดาทุกท่านที่อยู่ในเขตนี้ให้มารับเครื่องบูชาสังเวยจากนั้นเราก็ขอพรท่านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นก็จุดธูปปักลงที่ถาดอาหารเหล่านั้นถาดละ1ดอกกรอจนธูปไหม้หมดเราจึงลาของไหว้เวลาไหว้จะสวดบาลีหรือไทยก็ย่อมได้ค่ะบางท่านก็กล่าวว่าลูกขอลาของอันเป็นมงคลเหล่านี้จากนั้นหยิบบางส่วนใส่ถาดเล็กๆปักธูป1ดอกไปวางนอกเขตบ้านเราหรือทางสามแพ่งเป็นการให้ทานกับสัมภเวสีจากนั้นของที่เหลือทั้งหมดแจกจ่ายกันไปกินเป็นสิริมงคลลืมบอกไปค่ะว่าถ้าไหว้ของกินต้องมีใบสีปักชามด้วยทุกครั้งใช้เพียงหนึ่งคู่ถ้าเราไหว้ของข่าวด้วยต้องมีไข่บนยอดใบสีก็คือไข่ต้มสุกแกะเปลือกจากนั้นเอาเสียบบนยอดใบสีคนโบราณจะทราบดีคนสมัยใหม่มักจะทำไม่เป็นไม่คุ้นกับวิธีการใบสีไหว้เสร็จเอาไปจำเริญก็คือเอาไปลอยน้ำหรือทิ้งไว้โคนต้นไม้ห้ามนำไปเผาการบวงสรวงแบบนี้หากทำได้อย่างน้อยต้นปีและปลายปีกิจการหรืองานของท่านจะเจริญรุ่งหน้าไวมากผิดปกติเพราะเทวดาช่วยงานนี่ไม่ต้องเชื่อให้ลองทำดูก่อนหรือใครย้ายไปอยู่ที่ใหม่ทำได้แบบนี้จะดีที่สุดเทวดาจะเมตตาเอ็นดูหากไม่สะดวกเข้าไปอยู่ใหม่ก็ไหว้ท่านด้วยการจุดเพียงธูปบอกกล่าวก็เพียงพอแล้วเอาตามกำลังเราไม่เดือดร้อนเราวิธีการทำมาก็ไม่น่าจะยากสมัยก่อนก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ปัจจุบันพอมาฝึกสมาธิปฏิบัติไปรวมทั้งประสบการณ์ทางโลกทิพย์ที่สัมผัสมาตลอดจึงทราบและเขียนขึ้นมาเพื่อให้ได้ทำกันให้ถูกจะเกิดคุณประโยชน์เรื่องพันนี้ไม่เชื่อไม่เป็นไรลองทำดูก่อนพิสูจน์ดูเมื่อได้ผลท่านจะทราบว่าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเลยแต่เป็นการกระทำของคนรู้ในศาสตร์ลึกลับคนบางคนเวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากกรรมไม่ดีนั้นส่งผลก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นพบกับความเดือดร้อนต้องเจอกับเคราะห์กรรมใดๆที่หนักและรุนแรงน้อยบ้างหนักบ้างแตกต่างกันตามกรรมนั้นมาได้อย่างบุดบิดหลายท่านเคยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่บางคนก็อาจจะรู้หรือนึกเอาว่าต้องเป็นเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือหรือแม้แต่เวลาที่จะมีความสุขใดๆก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะเทวดาประจำตัวของท่านนั้นบันดาลมาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะทุกคนนั้นมีเทวดาประจำตัวเทวดาท่านทำเพียงช่วยในการดลใจให้ทำดีหรือไม่ให้ทำชั่วหรือคอยอวยพรให้เราพบกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตปกป้องดูแลไม่ให้ดวงวิญญาณอื่นมาทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลสำหรับเทวดาที่เรายังเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่คอยติดตามตัวเราหรือสิงอยู่ในตัวเราอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเพราะการเกิดเป็นเทวดาตามที่ได้กล่าวมานั้นท่านก็จะต้องบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีมากมายกว่าจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างยิ่งแล้วก็ลองนึกภาพตามดูสิว่าถ้าจะให้เทวดาเหล่านั้นท่านต้องมาคอยดูแลเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์ปกป้องรักษาคนที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลานั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตัวท่านเองก็ต้องเร่งสร้างบุญบารมีและมีกิจหน้าที่เหมือนกันเพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าและที่สำคัญภพภูมิของท่านหรือสวรรค์ของท่านนั้นอยู่สูงกว่ามนุษย์ครูบาอาจารย์หลายท่านกล่าวต้องกันว่าร่างกายของมนุษย์นั้น
เหม็นมากเพราะกินสัตว์ทุกประเภททำผิดศีลมากมายเทวดาที่มีบุญบริสุทธิ์นั้นไม่อยากเข้าใกล้และอยู่กับคนที่เหม็นไม่ได้แน่นอนต้องอยู่ให้ห่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเทวดามาสิงในร่างกายคนแต่หลายคนก็ยังเชื่อว่ายังไม่แน่ใจว่าเทวดาประจำตัวนั้นมีจริงหรือเปล่าขออย่าพึ่งปฏิเสธหรือยอมรับให้ยึดหลักกาลามสูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งอย่าพึ่งเชื่อในเรื่องใดๆขอให้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองถ้าเราพูดกันถึงเรื่องเนื้อธรรมชาติแบบนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะว่าเรามีความรู้สึกหรือเคยได้สัมผัสสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่หาที่มาไม่เจอหรือเรื่องเนื้อธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์นั้นยังพิสูจน์ไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าวิทยาศาสตร์เป็นแค่ศาสตร์ชนิดหนึ่งที่มีหลายศาสตร์มากมายทั่วโลกที่พยายามจะตอบปัญหาของธรรมชาติให้คนได้รู้ได้เข้าใจถึงที่ไปที่มาแต่มีเรื่องราวมากมายที่วิทยาศาสตร์นั้นยังตอบไม่ได้หรือหาเหตุผลไม่มีขอยกตัวอย่างสักเรื่องในเรื่องของการทำสมาธิและพลังจิตที่ศาสนาพุทธได้ค้นพบและประกาศออกไปเพื่อความสุขจริงของมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายกว่า 2,500 ปีถึงประโยชน์สุขมหาศาลที่คนที่ปฏิบัติแล้วจะได้รับทั้งทำให้มีจิตใจกล้าแกร่งเกิดปัญญาแก้ทุกปัญหาได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงรักษาและฟื้นฟูร่างกายที่เจ็บป่วยได้แบบที่พระอริยสงฆ์ท่านใช้รักษาตัวกันบ่อยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ตั้งหลักฐานมนุษย์ที่ได้แล้วนี้ให้มั่นคงไว้ก่อนค่อยนำธรรมะที่เป็นเครื่องตกแต่งให้กลายเป็นหรือใกล้เคียงกับความเป็นเทวดาต่อไปคำพระท่านในภาษาบาลีจึงเรียกว่ามนุษย์โสเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์โสแล้วจึงค่อยพัฒนาเป็นมนุษย์เทโวต่อไปถ้าไม่เป็นมนุษย์โสเสียก่อนแล้วก็เป็นมนุษย์เทโวไม่ได้เปรียบง่ายๆเหมือนกับคนที่มีอาชีพต่างๆกันถ้าทำการค้าขายก็เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าถ้าทำไร่ไถนาก็เรียกว่าชาวไร่ชาวนาถ้าทำราชการก็เรียกว่าข้าราชการฉะนั้นการที่เป็นเทวดาได้ก็เพราะมีธรรมอันทำให้เป็นเทวดาธรรมนั้นคือหิริความละอายแก่ใจในการทำชั่วและโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนั่นเอง